ตสามกราบหนึ่งกราบสองกราบสามเอาแล้วเมื่อใดไหวพระสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและสวดยันตุลสวดพุทโธมังกละ และกับพระวัตถุทรัพย์อันนี้วันนี้เนื่องด้วยวันนี้เป็นวันพระวันศีลวันนี้เป็นวันพระเดือนสามเหนือเดือนไอ้ใต้แฮม8ค่ำวันนี้เป็นวันพระวันศีลอาตมาก็เลยไหว้พระแล้วก็สวดมนต์ยาววันนี้เป็นวันพระก็จะอยู่ตึกเดือนสามเหนือเดือนไอ้ใต้แฮม8ค่ำวันนี้เป็นวันพระวันศีลอาตมาก็เลยไหว้พระแล้วก็สวดมนต์ยาวไปหน่อยถ้าปกติก็จะอยู่ตึกพระสังฆคุณปกติจะอยู่ตึกพระสังฆคุณแล้วก็วันนี้ก็มันเป็นวันพระวันศีลก็ต่อไปแหมหน่อย2บท3บทอ่ะคงบ่ว่ากันเนาะศรัทธาญาติโยม โอ้วันนี้บ่ฮู้ว่าเสียงเป็นหยังศรัทธาญาติโยมตะกี้ก็ดีๆอยู่นะพอเข้ามาถึงห้องทรงพอจะมาจัดรายการมันคันคอยิบหยิบๆอยู่ตะกี้มันก็บ่คันน่ะเจ๊ๆว่าหยังใดเนี่ยบัดเดี๋ยวนี่ตะกี้ยังดีก็ตะกี้ดีนะเนาะพอจะมาเข้าห้องทรงเอาล่ะเสียงเริ่มบ่ดีละของหวานก็บ่ได้กินนะศรัทธาญาติโยมของหวานก็บ่ได้กินมันจะใดก็บ่ฮู้อ่ะอดฟังไปก่อนเนาะศรัทธาญาติโยมจะแหบจะแห้งจังมันเอาสาระหน้าหูก็พอมาปะก่อนวันนี้เป็นวันอังคารที่8ธันวาคมพุทธศักราช2563เดือน3เหนือเดือนไอ้ใต้หรือว่าเดือนเกียงใต้แฮมมานี่8ค่ำวันนี้ดับเบิ้ล8เนอะวันที่8แล้วก็แฮม8ค่ำวันนี้เรียกว่าดับเบิ้ล8รายการธรรมะเพื่อชุมชนก็เป็นกำลังอกกำลังใจศรัทธาญาติโยมจะอยู่วันตกวันออกขอกใต้หนเหนืออยู่สถานีใดก็ตามอาตมาภาพก็ส่งเสียงธรรมส่งสาระหน้าหูสู่ศรัทธาญาติโยมแล้วก็คนเฒ่าคนแก่ปู่อุ้ยแม่อุ้ยที่มีลูกหลานอยู่ไกลๆไผจะอวยพรฝากไปถึงลูกถึงหลานแตนสคสอันนี้ก็ในวันที่22เนอะวันอังคารที่22อาตมาจะเปิด จะเปิดโอกาสให้ศรัทธาญาติโยมได้โทรจะเปิดสายนั่งนักเพื่อเฮือศรัทธาญาติโยมได้อวยพรปีใหม่ซึ่งกันและกันญาติโยมจะอวยพรถึงไผจะอวยพรถึงผู้ใดลูกหลานอยู่ไกลอันนี้จะเฮืออวยพรนะแต่ถ้าป่านปอนก็ต้องปีใหม่เมืองปุ้นแต่นี่อาตมาจะเฮืออวยพรปีใหม่แตนสคสแตนสคสส่งความสุขคือลูกคือหลานส่งความสุขคือพ่อคือแม่ที่อยู่ไกลอันนี้วันที่22วันที่22อาตมาจะงดทำงดสาระต่างๆแล้วจะเปิดสายคือศรัทธาญาติโยมได้อวยพรปีใหม่ฝากไปจะอวยพรถึงไผอันนี้วันที่22เนออันนี้แจ้งไว้กับศรัทธาญาติโยมก่อนเปิดสายล้วนๆไปเลยแล้วก็จะไปลืมเนอร์ศรัทธาญาติโยมก็เหลือเวลาแหมเท่าใดวันนี้วันที่8ละก็เหลือเวลาแหม22วันน่ะกะ20กว่าวันน่ะกะจะปีหนูทองนะปีหนูจะไปแล้วปีงัวก็จะเข้ามาโบ
ปีงัวจะเข้ามาหำละสถาญาติโยเอองัวจะเข้ามาเรียกว่าวัวทองหรือว่าโคทองเนี่ยปีหนูจะไปแล้วเพราะปีหนูมีแต่โรคเดี๋ยวก็โควิดเดี๋ยวก็โรคที่คุณย่าคุณปู่คุณตาคุณยายเดี๋ยวก็โรคขั้นโรคนี่ก็เดี๋ยวก็โรคหูดับโรคกับหมูวะโรคกับงัวกับควายวะมาตัวมันมาตัวปีหนูปีหนูเอาไปอ่ะนู่นปีหนูจะเอาไปละ ต่อไปงัวทองงัวเขาทองจะมาละนี่แจ้งกับสถาญาติโยมแห่งบักกี้วันแล้วนะจะทรงใต้ปีเก่าต้อนรับปีใหม่แถมละนี่นะสถาญาติโยมเกียมมาเนอร์ภายจะทรงความสุขแตนสคสเอาฝากตั้งกับบอกเสียงวิทยุนี่แหละสถาญาติโยมภายจะอวยรับอวยปอนเฮ้อลูกเฮ้อหลานเฮ้อภายก็ดีวันที่22อาตมาจะเปิดสายเฮ้ออู้กันนักๆเอาจนไก่กับหมอเมื่อใดก็เปิดสายน้อยท่านอาจารย์บอกเปิดสายนักวันนั้นจะเปิดไปกรณีพิเศษละวันนั้นก็ขอถือวิสาสะปรมายติถือวิสาสะหน่อยก่อนที่จะเข้าสู่รายการต่อไปงานที่ใกล้นี้ขออาตมาขอประชาสัมพันธ์ในงานที่ใกล้ๆที่จะถึงนี้ก่อเนื่องด้วยวัดปากตังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่วัดของท่านบิ๊กบอสของเฮาวัดของท่านอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมท่านบิ๊กบอสสถานีของเฮานี้เปิ้นจะได้จัดงานประจำปีก็คืองานประเพณีสวดอิติปิโส108จบในวันศุกร์ที่11ธันวาคมนะจะมีการจำเริญนั่งสมาธิภาวนานะตอนภาคกลางคืนนะภาคกลางวันก็จะมีการยกยอดชัดศาลาการประเรียนแล้วก็มีการสืบโหราจตาเนี่ยไปจนถึงฉันเพลแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมหลายอย่างแต่ว่าไฮไลท์มันอยู่ที่ตอนค่ำไฮไลท์มันอยู่ที่ตอนค่ำเวลาตะเอะหรือว่าจะเจ้ากว่านี้ก็อันนี้แก้ตัวใหม่นะเจ๊ๆถ้าเปิ้นมีกวนเข้าติบนะสมมุตินะถ้าเปิ้นมีเอาไว้เฮือแต่ๆเนอะอันนี้ห้ามลืมเด็ดขาดเมื่อใดก็ลืมสลวดเจ๊ของเราเนี่ยลืมสลวดน่าเพิ่งเปิดตัดเงินเดือนมาน่ะไม่ได้ความน่ะเมาลูกของบดีมาเปิ้นกินไปอย่ากินนี่ก็เจิญจวนเนอคณะสถาญาติโยมไฮไลท์มันอยู่ที่ตอนค่ำเพื่อจะได้สวดอิติปิโส108จบปีนี้ ก่อตึกที่วัดปากตังเจริญกู้ปีนี้เฮาจากปากตังเจริญไปปากตังสามัคคีปีนี้ปากตังสามัคคีเปิดงดไปปีหนึ่งก็เลยมาที่ปากตังเจริญที่เดียวเท่านั้นดูโควิดมันหยอดเนาะ นะอันนี้ก็ตามกูเตือนี่เฮาไปหรอกูเตือพระสงฆ์องค์เจ้าจากปากตังสามัคคีมาปากตังเจริญจากปากตังเจริญปิกไปปากตังสามัคคีอ่ะปีนี้พระสงฆ์เจ้าเฮาหรือว่าศรัทธาเฮาต้อมกันที่ปากตังเจริญที่เดียวมีพระองค์สมเด็จมาก่อนเยอะนะเนาะแต่นี้ก็เชิญชวนคณะศรัทธาญาติโยมมาห่วมกินห่วมตานกันเนอะญาติโยมที่อยู่วันตกวันออกขอกใต้หนเหนือก็บอกบ้านใต้ใกล้เฮือนเคียงหัวระเบียงติดต่อกันว่างานของท่านบิ๊กบอสของเฮานี้ก่อนเนี้ยวันที่11ดีมดีวันที่10เพื่อจะลองไฟแล้วโม วันที่10เพื่อจะลองไฟแล้วโมก็คอยดูสิทธิ์ครูดอยกันแล้วกันเนาะ
ญาติโยมก็คอยดูศิษย์ครูดอยกันแล้วกันต้องนอนกันอาตมาก็บอกว่าละเพราะว่าอาตมาก็บอกฮู้ก็เปิ้นกรรมโบราณเพราะว่าจะไปฮู้ไข้ก่อนหมอจะไปซอก่อนปีเพื่อว่าหรอหมอแม่ถ้าเป็นโรคนั้นนะก็เดี๋ยวหมอด่าละฮู้อะไรแม่แม่หยังโดนหมอด่าละอันนี้ก็เหมือนกันเฮาก็ถ้าพอก็แล้วกันแล้วก็วันที่27ธันวาคมตรงกับวันอาทิตย์เนอะก่อนสิ้นปีไป3วันนี่นะตะกี้ยังบอกมันกำลังจะไปทางแน่น่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าไผบ่ได้มาเปิ้นก็จะถ่ายทอดเสียงเฮอสถาญาติโยมที่บ่ได้มาห่วมถ้าฟังการถ่ายทอดของวัดฝายหินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก็คือสถานี104ของเขาเนี่ยจะยกกองคาราวานสถานี 104.50 จะยกคาราวานการถ่ายทอดมาที่วัดปากตังเจริญแห่งนี้อย่าลืมอย่าพลาดอย่าละโอกาสอันดีงามอีหล่อเล่นอย่าเปิ้ลจะชายนางตะก่อนได้เปิ้ลชายนางตะก่อนนะหล่ออย่าลืมอย่าพลาดอย่าละโอกาสอันดีงามวันนี้ยาเม็ดปวดตราหัวสิงห้างขายยาน่ำกุ๊กตราหัวสิงเนี่ยญาติโยมไผ่จะเคยได้ยินก่อยากาหัวสิงเนี่ยบริษัทน่ำกุ๊กอาตมาจำได้อยู่นะน่ำกุ๊กบริษัทน่ำกุ๊กตราหัวสิงแต่ก่อนมันมีหรอแล้วก็วันที่27ธันวาคมนี่ก็เชิญชวนคณะสถาญาติโยมเนอะวัดของอาตมาภาพวัดสันเมืองตำบลหนองล่องอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำปูนก็จะมีงานยกยอดชัดพระธาตุเจดีย์ขึ้นในวันที่27ฉะนั้นเชิญชวนคณะสถาญาติโยมมาร่วมทำบุญมาห่วมทำบุญมาห่วมกินห่วมตานด้วยกันอีเถอะก็วันนั้นก็มีโฮงตานเลี้ยงตั้งแต่เช้าจนค่ำมีโฮงตานเลี้ยงแล้วก็มีละครซอฮึไม่ใช่มีละครละมีซอฮึฟังตลอดวันมีซอฮึฟังตลอดวันซออันนี้บอกว่าปกกำนันเปิ้นแหเองอันนี้ก็เชิญชวนคณะสถาญาติโยมเนี่ยเวลา9โมงเปิ้นจะทำพิธียกยอดชัดแล้วก็จะสืบโหราจตาไปจนถึงถวายจตุปัจจัยทายาธรรมแด่พระสงฆ์11โมงถวายพระทหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรแล้วก็เลี้ยงอาหารสถาญาติโยมแบบโรงทานเจิญจวนเนอร์คณะสถาญาติโยมนะภาคกลางคืนก็เป็นภาคสนุกสนานของหมู่ละอ่อนเขาลำวงของหมู่กลุ่มหนุ่มกลุ่มสาวกลุ่มแม่บ้านนะอันนี้ก็น้อมเจริญเจริญปอนเนอร์ภายจะมาห่วมมาแหมกันจะมาห่วมกินห่วมตานด้วยกันหรือว่าภายจะฮับหงตานจะฮับหงตานก็ดีจะฮับเป็นข้อหนมนมเนยก็ติดต่อกับอาตมาได้เนอสถาญาติโยมติดต่อกับอาตมาได้ที่เบอร์0892140135 0892140135หรือว่า0837611775 0837611775อันนี้ก็ติดต่ออาตมาได้2เบอร์นี่นะนี่ก็แม่สีทนเปรมจิตหนองบัวอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่แม่สีทรเปรมจิตนี่ก็ฮับหงตาลน้ำแล้วก็ขนมเป็นไปได้เอาขนมโกมาเนอะแม่สีทร
เฮาจะเอาคนเฒ่าแข่งกับกินขนมโก้ไอเอาคนเฒ่าแข่งกับกินขนมโก้ต้องรับแต่นะรับแต่เราป้อนป้อนแล้วแข่งกันนะพอฝ่ายจะลืนคนใดชนะคนใดชนะได้500เนอะคนใดชนะได้500คนเฒ่าคนใดเก่งกินเก่งได้500เอานับเอาท่ากับอื่นนี่หมดเดิมหมดก่อนอย่างเงี้ยสุดยอดว่าเล่นแม่สีทอนเนอะว่าเล่นกันไปเนอะถ้ามีขนมโก้ให้เขาจะให้คนเฒ่าแข่งกันเอาเอาปุ่นมาตายจะเอาปุ่นมาตายเฮาหอมเฮาฮูน้อมเจริญเจริญปอนแล้วก็ป้อสมซักแม่สีเพนขาวเตี้ยนายอเนกนางจินตนาพรน้องปลายฝนชายกาวินผู้กองพรศักดิ์คุณนายประนอมพรหมสุวรรณดีอันนี้ก็3ครอบครัวเปิ้นกองฮับน้ำดื่มมาละ10แพ็คจะเป็นน้ำอย่างนั้นคอยดูสิทธิ์ครูดอยกันแล้วกันอาตมาก็บอกเพราะเปิ้นบอกว่าน้ำ10แพ็คเนี่ยจะเป็นน้ำหวานก็จะเป็นน้ำส้มก็อาตมาก็ไม่รู้อาตมาก็บอกหูเขาเปิ้ลนะแต่เปิ้ลบอกว่าโรงทานน้ำ10แพ็คอาตมาฮับฮับไว้แล้วนะญาติโยมก็เจิญจวนเนอได้ยินว่าหลวงพ่อมานิดถาวโรสำนักสงฆ์หอมบุญดอยสะเก็ดก็จะมาสาธุอนุโมทนากับนิมนต์เนอหลวงพ่อนิพนธ์ด้วยนะกับนิมนต์ด้วยครับหลวงพ่อนิพนธ์คนโคราชนี่เชิญชวนน้องเบียวเนอะน้องเบียวตัวยโยมปี่พิสมัยด้วยเนาะถ้าว่าถ้าสะดวกมาได้ก็เชิญชวนเนอะเชิญเนอะแล้วก็ทุกท่านตั้งปุ่นอะตั้งเวียงป่าเป้าของเฮาป่อบุญเย็นแล้วก็ทุกท่านเนอะก็เชิญชวนได้มาห่วมกินห่วมตานกันนักๆเนอแล้วก็แถมข่าวหนึ่งอันนี้ก็โยมปี่พิสมัยฝากข่าวมาเปิ้นฝากมาหลายวันละและอาตมาก็ บ่ได้ประชาสัมพันธ์มันบ่บ่ใจเวรของเฮาเนาะพอดีเวรของเฮาอยู่วันอังคารโยมปี่พิสมัยวิไรศักดิ์เนี่ยโยมปี่พิสมัยบ้านดอนตันอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นก็ขอเชิญชวนคณะศรัทธาญาติโยมห่วมกองทุนทอดผ้าป่าสามัคคีอาจจะเต้าได้ก็ได้แล้วแต่เจตนาตามวักมาหาได้เพื่อจะสมทบทุนเป็นค่าอาหารเป็นค่าน้ำปานะเป็นก้าน้ำก้าไฟสถานี 104.50 วัดฝ่ายหินนิยมปี่พิสมัยนิเปิ้ลก็จะเป็นเก้าเป็นกันแล้วก็เชิญชวนไผอยากจะห่วมกับโยมปี่พิสมัยถ้าทุกท่านที่ฟังรายการธรรมะคลายเครียดของโยมปี่พิสมัยนะก็ก้อยฟังเปิ้นจะมอกบอกเบอร์โทรศัพท์เอาเนาะโยมถ้าว่าเปิ้นออกในคืนวันเสาร์ญาติโยมก็ถ้าฟังที่ฟัง104ได้ก็ฟังโยมปี่พิสมัยเปิ้นจะบอกเบอร์เฮ้แต่อาตมาก็เชิญชวนเฮ้ละฝ่ายอยากจะห่วมถ้าได้ก็ได้กองทุนเพื่อสมทบทุนในการในค่าอาหารค่าน้ำค่าไฟค่าต่างๆน้อมเจริญเจริญปอนเนอร์โยมปี่พิสมัยฝากมาเอาละบ่หมีละกะในมืออาตมานี่หมีละเนาะหมีอาตมาก็จะว่าทำไปละเนอวันนี้อาตมาจะได้น้อมนำพระสัท